ในส่วนราชการจังหวัดสิงห์บุรีให้ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าภูมิอากาศร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวของจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อขยายและต่อยอดให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจของคนในชุมชนดังและให้กิจกรรมเจริญงอกงามสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ต่อไปบัดนี้มพสทบูรณาการร่วมกับวันต้นไม้ประจำปีของชาติพศ2562ครับชุดต่อมาชุดพตของท่านนายกเตรียมมอครับให้กรรมนาในการตรวจวัดค่ะใส่ปุ๋ยถังมันไม่ขึ้นนะคะจากลำต้นนะคะการลำต้นเขาบอกถังนะคะมองกล้องครับ1 2 3รูปครับ1 2ขอใหญ่เจอหันหน้าหน่อยค่ะถ่ายรูปชื่อไรหันหน้านิดนึงค่ะตลาดค่ะผมนะครับไหนอ่ะหมดยังลงครับลาดยางไม่ได้ตรงที่คุกตรงที่ไม่ได้เลยเพียงแล้วอีกสัก5ปีก็อาจจะลงไปเล่นน้ำเพราะมันอยู่ชิดมากจะขยับเข้ามาก็ไม่ได้ที่ทางกรมธรรม์เขาขุดที่ใหญ่อยู่ข้างหลังที่ดินก็มีที่เมืองก็มีก็มีลมเป็นที่ทั้งโลกถ้าไปปลูกกันนั่นแหละผมว่าสวยเพราะมันจะมีพื้นที่บึงทางเพิ่มมีคนรอบเฝ้าต้นผู้ว่าต้นเดียวเลยเออเฝ้าต้นเดี๋ยวแล้วก็เหลือต้นเองต้นมาต้นมาก็ทำบ้านตอนนี้เราเร่งกันไม่ได้เพราะอยู่ที่สภาพัฒน์เขาพิจารณาว่าเขาให้อยู่ตามความจำเป็นคือถ้าไม่ได้ก็ต้องไปทำงบที่ปกติที่เป็นจริงเหมือนกัน